กิจกรรมการแสดงออกทางการเมืองวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเกิดขึ้นอยู่หลายจุดด้วยกันนะคะส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเคลื่อนที่ค่ะเคลื่อนไหวจัดการชุมนุมย้ายไปที่ภูมิใจไทยต่อไปที่พรรคเพื่อไทยแสดงออกเชิงสัญลักษณ์บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการจับมือร่วมรัฐบาลของทั้งสองพรรคค่ะกลุ่มนี้ใช้ชื่อว่ากลุ่มโมกหลวงริมน้ำนะคะเคลื่อนขบวนจากสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิตไปที่พรรคภูมิใจไทยปราศัยโจมตีการจับมือระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยนะคะระหว่างทางก็มีการชูป้ายข้อความวิพากษ์วิจารณ์2พรรคและแสดงความไม่พอใจที่พรรคภูมิใจไทยไม่สามารถแก้ไขปัญหาการระบาดของโควิด-19 ได้รวมไปถึงเรื่องนโยบายกัญชาที่กล่าวหาว่าเป็นนโยบายให้เยาวชนติดยาเสพติดทางผู้ชุมนุมก็ยังแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะมีการเผามีการโยนกระดาษใช้แทนกัญชาแล้วก็กาวดักหนูเข้าไปในพรรคด้วยค่ะทางแกนนำกลุ่มโมกหลวงริมน้ำบอกว่ากิจกรรมนี้ต้องการแสดงออกให้รู้ว่าไม่ได้เห็นด้วยกับการที่สองพรรคมาจับมือกันมองว่าภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพรรคที่บริหารงานล้มเหลวเรื่องโควิด-19 และสืบทอดอำนาจให้กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และจากนั้นเดินทางต่อไปอีกพรรคนึงก็คือที่พรรคเพื่อไทยนะคะทางผู้ชุมนุมก็มีการใช้กรรไกรเนี่ยตัดเสื้อยืดสีแดงมีการระบุว่าหมดความศรัทธากับพรรคเพื่อไทยที่จับมือตั้งรัฐบาลกับพรรคที่เรียกว่าพรรคสองลุงแล้วก็ยังคว้างแก้วเซรามิกที่เป็นรูปนายทักษิณชินวัตรด้วยค่ะ